สวัสดีครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุสวัสดีครับก็เข้าสู่การเรียนรู้ประวัติศาสตร์อิสลามนะครับในหลักสูตรรอยทางศรัทธาซึ่งหลักสูตรนี้ต้องการที่จะให้เราได้รู้ถึงที่มาของศาสนาว่ามาถึงมนุษยชาติอย่างไรแล้วก็ศาสนารวมทั้งความศรัทธานะครับได้ถูกรักษาเอาไว้อย่างไรจึงตกทอดมาถึงเราจนปัจจุบันนะครับเพราะว่าศาสนาก็เป็นหนทางในการดำเนินชีวิตที่เราจะกลับไปหาพระองค์หลังจากที่เราหมดลมหายใจลาจากโลกนี้ไปแล้วนะครับก็คราวที่แล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของคัมภีร์กุรอานนะครับซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่เราได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีตแล้วก็คัมภีร์กุรอานก็เป็นวจนะของอัลลอฮ์ที่ประทานมาให้แก่มนุษยชาติโดยอาศัยนบีแต่นบีจะได้รับก็เมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประสงค์ให้มาลาอิกะห์นะครับเป็นผู้ที่นำมาแล้วเราได้เรียนรู้กันไปนะครับว่าวจนะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ถูกบันทึกเอาไว้เป็นคัมภีร์เนี่ยที่ประทานให้แก่นบีแล้วส่งทอดไปยังมนุษยชาติเนี่ยมีทั้งหมด313เล่มนะครับแต่ที่กล่าวนามกล่าวชื่อเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับก็มี5เล่มแล้วก็ทั้ง5เล่มนี้ก็ถูกประทานมาในเดือนรอมฎอนทั้งสิ้นนะครับจะต้นเดือนกลางเดือนหรือว่าปลายเดือนก็แล้วแต่นะครับข้อมูลผมก็ให้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่สามารถจะอาศัยข้อมูลนะครับในเรื่องประวัติศาสตร์จากที่อื่นได้โดยเฉพาะประวัติศาสตร์อิสลามนะครับนอกจากคัมภีร์กุรอานเพราะว่าคัมภีร์กุรอานเป็นวจนะสุบลาที่พระองค์ได้ประทานให้แก่บุรุษที่มีนามว่ามูฮัมหมัดแล้วก็เป็นบุรุษที่ได้รับฉายาว่าอัลอามีนซื่อสัตย์ไว้วางใจได้นะครับไม่เคยโกหกและที่สำคัญก็คือว่าท่านมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคืออ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นะครับที่เลือกนบีมูฮัมมัดสัลลัมผู้อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้มารับวจนะของศาสนาซึ่งเป็นวรรณกรรมอันสูงส่งเนี่ยก็เพื่อป้องกันข้อครหานะครับว่านบีมูฮัมหมัดเนี่ยแต่งคัมภีร์กุรอานขึ้นมาเองนะครับฉะนั้นอัลลอฮฺจึงเลือกผู้ที่ไม่รู้หนังสือนะครับมารับวจนะของพระองค์ที่เป็นวรรณกรรมอันสูงสุดนะครับที่พระองค์ได้ท้าทายมนุษย์ว่าถ้าเก่งจริงให้แต่งให้หรือให้เรียนแบบวรรณกรรมวจนะของศาสนาเนี่ยขึ้นมาสักบทหนึ่งจนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรับคำท้าสามารถที่จะเรียนแบบถ้อยคำของอัลลอฮฺในคัมภีร์กุรอานได้นะครับวันนี้เราก็จะเรียนรู้เรื่องราวนะครับในรายละเอียดว่าศาสนามีที่มาอย่างไรนะครับเราก็ต้องย้อนไปดูประวัติศาสตร์นะครับแต่ประวัติศาสตร์ของอิสลามเนี่ยนะครับมันเป็นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไม่ใช่เฉพาะของมุสลิมอย่างเดียวนะครับแม้มุสลิมจะนับถือศาสนาอิสลามนะครับแต่ว่าประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะครับเพราะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมนุษย์มานะครับฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้แก่มนุษย์ในอดีตมันก็คือประวัติศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่แตกต่างไปจากประวัติศาสตร์ที่เราเรียนกันในมหาวิทยาลัยในปัจจุบันเพราะว่าประวัติศาสตร์ที่เรียนกันในมหาวิทยาลัยนะครับมันก็แค่เรื่องการศึกษาเรื่องการกำเนิดของมนุษย์บนพื้นแผ่นดินนี้นะครับซึ่งยังมีการโต้เถียงตั้งทฤษฎีกันขึ้นมาว่ามนุษย์มีวัฒนการมาจากลิงนะครับมนุษย์กำเนิดตรงนั้นนะครับตามทฤษฎีของชาร์ลส์ดาร์วินนะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องของการโยกย้ายถิ่นฐานศึกษาเผ่าพันธุ์ของมนุษย์นะครับว่าเป็นพวกนิกรอยพวกโครมันยองพวกนีแอนเดอร์ทัลนะครับนี่เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ของตะวันตกเขานะครับแต่ในอิสลามนะครับประวัติศาสตร์อิสลามลึกกว่านั้นประวัติศาสตร์อิสลามให้ข้อสรุปแน่นอนนะเรื่องการสร้างมนุษยชาติว่าอัลเลาะห์เนี่ยเป็นผู้ที่สร้างมนุษย์คนแรกขึ้นมามีนามว่าอาดัมแล้วก็สร้างคู่ครองให้แล้วก็จากคู่ครองคืออาดัมฮาวาเนี่ยพระองค์ก็แพร่หลายกระจายชายหญิงอันนี้มันชัดเจนนะครับกล่าวเอาไว้ไม่เฉพาะในคัมภีร์กุรอานเท่านั้นแต่กล่าวเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับยืนยันตรงกันนะครับศาสตร์อิสลามเนี่ยนะครับยังกล่าวลึกไปกว่านั้นอีกเพราะว่าก่อนจะสร้างอาดัมเนี่ยนะครับอาดัมเนี่ยไม่ได้อยู่ในโลกนี้อาดัมอยู่ในอาณาจักรของพระองค์คือในสวนสวรรค์ที่เรียกว่าญันนะห์ในภาษาอาหรับญันนะห์ก็คือสวนพฤกษชาติ
นะครับที่เขียวชอุ่มแล้วก็มีลำน้ำหลายสายไหลผ่านนะครับมีผลไม้มากมายสำหรับการยังชีพของมนุษย์นะครับอิสลามยังพูดลึกไปกว่านั้นอีกนะครับว่าก่อนจะสร้างมนุษย์เนี่ยมีโลกของวิญญาณอยู่แล้วนะครับแล้วก็โลกของวิญญาณเนี่ยก็เป็นโลกที่อัลเลาะห์เนี่ยครับสร้างขึ้นมานะครับเราไม่เห็นวิญญาณแต่เรารู้ว่ามีวิญญาณเนื่องจากว่าเรามีชีวิตเรารู้ว่าเรามีวิญญาณอยู่นะครับอันนี้เราให้เรามาได้รู้นะครับว่าประวัติศาสตร์นะครับคือการสืบค้นเรื่องราวในอดีตจากเอกสารหรือวัตถุภาษาอาหรับเนี่ยใช้คำประปรายว่าตาริกอันนี้เป็นวิชาประวัติศาสตร์ทั่วไปนะครับที่เรียนกันในมหาวิทยาลัยแต่ในคัมภีร์กุรอานนะครับประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยใช้คำว่าอัยยามุลลอฮ์แปลว่าวันของอัลลอฮ์วันของอัลลอฮ์นะครับซึ่งไม่ได้มี24ชั่วโมงเหมือนอย่างเรานะครับแล้วก็วันของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับเป็นวันที่มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นแล้วก็วันของอัลลอฮ์นะครับตามคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับก็บอกเอาไว้ให้เราได้รู้ว่าวันหนึ่งที่พระบัญชาของสู่เจ้านั้นเท่ากับพันปีตามที่สู่เจ้านับวันหนึ่งของอัลลอฮ์นะครับเท่ากับพันปีตามที่สู่เจ้านับเพราะฉะนั้นวันหนึ่งของอัลลอฮ์เนี่ยมันยาวมากนะครับบางครั้งนะครับในอายะห์กุรอานนะครับบางตอนก็บอกเอาไว้ว่าบรรดามลาอิกะห์และวิญญาณจะขึ้นไปหาพระองค์ในวันหนึ่งซึ่งกำหนดของมันนะครับคือเวลา 50,000 ปีนะครับนี่ก็เป็นวันอันยาวนานนะครับที่กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในอาณาจักรของวิญญาณไม่ว่าจะเป็นมาลาอิกะห์หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานเราเรียนรู้เรื่องสิ่งลึกลับนะครับเรื่องของมาลาอิกะห์ในเรื่องของญินในเรื่องของวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ย้อนไปก่อนที่จะมีมนุษย์นะครับเพศชายเพศหญิงเกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับโอเควันนี้ให้เราได้เรียนรู้นะครับแหล่งข้อมูลคัมภีร์กุรอานที่เราจะถือว่าเป็นแหล่งอ้างอิงนะครับในการศึกษาของเรานะครับก็คัมภีร์กุรอานก็ถูกประทานลงมาที่นครมักกะนะครับแล้วก็นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้รับตอนที่ท่านอายุ40ปีนะครับท่านรับวะฮีหรือว่าองค์การจากอัลเลาะห์เนี่ยนะครับครั้งแรกเมื่อตอนท่านอายุ40ปีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้รับต่อเนื่องมาในนครมักกะฮ์นะครับอีก13ปีอายะห์กุรอานที่ถูกประทานในนครมักกะฮ์เนี่ยเราเรียกว่ามักกิยะฮ์ซึ่งผมได้อธิบายไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับว่าข้อความในคัมภีร์กุรอานที่ถูกประทานในนครมักกะฮ์เนี่ยนะครับมีแต่เรื่องของความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวนะครับมีเรื่องความเชื่อในวันฟื้นคืนชีพหลังความตายนะครับกล่าวถึงเรื่องของชุมชนต่างๆนะครับที่ฝ่าฝืนนบีก็เท่ากับฝ่าฝืนอัลลอฮ์เมื่อฝ่าฝืนอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ก็ทำลายชุมชนนั้นแล้วก็ชุมชนเหล่านั้นก็ถูกกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานเพื่อเป็นบทเรียนให้แก่มนุษย์ในสมัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รู้นะครับว่าผลของการฝ่าฝืนเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นบทเรียนถึงปัจจุบันนี้นะครับว่าผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์นั้นนะครับจะมีผลอย่างไรนะครับหลังจากที่อยู่13ปีแล้วนะครับท่านก็อพยพไปอยู่ที่นครมะดีนะห์นะครับให้เราได้รู้นะครับว่ามักกะฮ์เนี่ยนะครับอยู่ริมทะเลแดงนะครับมะดีนะห์เนี่ยเป็นเมืองที่อยู่เหนือเมืองมักกะฮ์ขึ้นไปนะครับประมาณ400กิโลเมตรนะครับประมาณ400กิโลเมตรนะครับท่านนบีมุฮัมมัดอยู่ในมักกะฮ์เนี่ย13ปีแล้วก็ถูกกดขี่ข่มเหงถูกต่อต้านต่างๆนานานะครับจนกระทั่งอัลเลาะห์ต้องให้ท่านอพยพเนี่ยนะครับไปอยู่ที่มะดีนะห์นะครับพอไปอยู่ที่มะดีนะห์เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าโทนหรือเนื้อหาของคัมภีร์กุรอานเนี่ยมันได้เปลี่ยนแปลงนะครับไปจากเรื่องของความเชื่อละเพราะ13ปีเนี่ยพูดถึงเรื่องความเชื่อในอัลลอฮ์ความเชื่อในเรื่องชีวิตหลังความตายแต่พอไปถึงมะดีนะห์เนี่ยนะครับคัมภีร์กุรอานจะพูดในลักษณะที่ว่าเป็นคำสั่งให้นบีต้องปฏิบัติหน้าที่บางสิ่งบางอย่างเพื่อให้กุรอานเนี่ยนะครับเป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตนะครับครบถ้วนสมบูร
ภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ10ปีในนครมะดีนะห์ท่านนบีมูซาซัมเนี่ยนะครับมีอายุทั้งหมด63ปีท่านรับวจนะจากอัลลอฮ์ตะอาลาครั้งแรกเมื่ออายุ40ปีแล้วก็อยู่ในมักกะห์13ปีนั่นหมายความว่าท่านมีอายุ53ปีก่อนจะอพยพไปยังเมืองมะดีนะห์พออพยพไปมะดีนะห์แล้วเนี่ยนะครับคำสั่งใช้เรื่องครอบครัวเรื่องของการหย่าเรื่องของการแต่งงานนะครับเรื่องของความเชื่อต่างๆที่ท่านจะต้องนำไปอธิบายให้ผู้คนได้รับรู้เนี่ยก็ถูกประทานมาอันนั้นพูดง่ายๆก็คือตอนอยู่ในมักกะห์เนี่ยนะครับวางหลักศรัทธาเอาไว้ก่อนพอคนเชื่อแล้วนะครับอพยพไปอยู่ที่เมืองมาดีนะเมื่อเชื่อแล้วเนี่ยพอคำสั่งให้ปฏิบัติปั๊บเนี่ยนะครับทุกคนก็ปฏิบัติด้วยความเชื่อมันก็ง่ายดายนะครับก็ให้เราได้รู้นะครับตัวละครสำคัญที่เราควรจะต้องเรียนรู้ในประวัติศาสตร์อิสลามนะครับคือมุชริกหมายถึงผู้ที่บูชาเคารพรูปเคารพรูปปั้นต่างๆนะครับบางคนก็เชื่อในอัลลอฮ์เชื่อว่ามีอัลลอฮ์แต่ว่าเวลาจะขอเนี่ยจะขอจากรูปปั้นนะครับหรือให้บางคนเนี่ยนะครับเป็นสื่อกลางในการติดต่อกับอัลลอฮ์ทั้งที่อัลลอฮ์เนี่ยอนุญาตให้บ่าวของพวกทุกคนเนี่ยนะครับติดต่อกับพระองค์ได้โดยตรงวอนขอต่อพระองค์ได้โดยตรงคือการชิริกทำชิริกก็คือเรียกว่ามุชริกเนี่ยนะครับคือคนที่นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นหุ้นส่วนกับอัลลอฮ์ในการวิงวอนบนบานอธิษฐานนะครับกาเฟรนะครับก็คือผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วยังมีอีกความหมายหนึ่งนะครับคือผู้ที่เนรคุณผู้ไม่ขอบคุณพระเจ้าเพราะนั้นคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยนะครับก็อยู่ในสถานที่เรียกว่ากาเฟรนะครับหมายถึงว่าผู้เนรคุณมุนาฟิกนะครับก็คือผู้ตลบตะแลงผู้แสร้งทำเป็นมุสลิมนะครับมุนาฟิกเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในนครมะดีนะห์ในมักกะห์เนี่ยนะครับ13ปีเนี่ยยังไม่มีคนกลุ่มนี้นะครับในมักกะห์ก็จะมีกลุ่มคนที่เรียกว่ามุชริกเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นแล้วก็กลุ่มคนที่ปฏิเสธสัจธรรมที่เรียกว่ากาเฟรแต่พอไปถึงเมืองมะดีนะห์แล้วก็มีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นคือกลุ่มคนที่แสร้งทำเป็นเข้ารับอิสลามเพื่อหวังผลประโยชน์แล้วก็หาทางที่จะโค่นล้มนบีนะครับเขาเรียกว่ามุนาฟิกมุฮัจิรูนนะครับหรือมุฮาจิรีนก็คือผู้ที่อพยพจากนครมักกะไปยังมะดีนะห์นั้นชาวมุฮาจิรูนนะครับหรือผู้อพยพเนี่ยก็เป็นผู้ศรัทธาและเป็นผู้ศรัทธาที่แรงกล้าด้วยนะครับถึงขนาดที่ว่ายอมสละทรัพย์สินอพยพตามนบีไปยังเมืองมาดีนะห์นะครับส่วนชาวอันซอรนะครับก็คือชาวมาดีนะห์ซึ่งเดิมทีเรียกว่าชาวยัสริบมาดีนะห์เนี่ยเดิมทีเรียกว่ายัสริบนะครับก็มาเข้ารับอิสลามแล้วก็สัญญาว่าจะให้นบีเผยแผ่อิสลามจะช่วยเหลือท่านนบีแล้วก็บรรดามุสลิมชาวอันซอรก็เป็นชาวพื้นเมืองของยัสริบนะครับแล้วก็บันีอิสราอีลนะครับบันีอิสราอีลก็คือลูกหลานของนบียากูบนะครับซึ่งเราควรจะต้องรู้ศัพท์เหล่านี้เอาไว้นะครับแล้วก็เนื่องจากบันีอิสราอีลลูกหลานนบียากูบเนี่ยมีนบีหลายคนนะครับแล้วก็ได้รับคัมภีร์หลายเล่มอย่างเช่นนบีมูซาเนี่ยก็เป็นลูกหลานของนบียากูบนะครับได้รับคัมภีร์เตารอตนบีดาวูดก็เป็นลูกหลานของนบียะกูบหลังสมัยนบีมูซาก็ได้รับคัมภีร์ซะบูรนะครับหลังจากนั้นนะครับก็นบีอีสาอะลัยฮิสสลามนะครับก็เป็นนบีในสายของบันีอิสราอีลได้รับคัมภีร์อินจีลนะครับเนื่องจากคนเหล่านี้เนี่ยได้รับคัมภีร์นะครับอัลลอฮ์จึงให้เกียรติเรียกคนเหล่านี้นะครับว่าอัลลุลกิตาบซึ่งถ้าหากว่าเราอ่านคัมภีร์กุรอานเราก็จะพบว่าบางครั้งท่านนบีเนี่ยหรืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเรียกคนเหล่านี้ลูกหลานของนบียากูบว่าบันีอิสรออีลเพราะคนพวกนี้ทนงในชนชาติของตัวเองว่าเป็นลูกหลานของนบียากูบนะครับมีความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษแล้วก็บางครั้งคัมภีร์กุรอานและท่านอิบนุซัมก็จะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าอัลลุลกิตาบคือหมายถึงว่าชาวคัมภีร์เพื่อเป็นการให้เกียรติว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ได้รับคัมภีร์นั้นเราจึงได้เห็นนะครับว่าในคัมภีร์กุรอานเนี่ยใช้วิธีการที่นุ่มนวลสุภาพในการปฏิบัติต่อคนที่ทนง
ในเชื้อสายของตัวเองว่าตัวเองเป็นลูกหลานของนบีเป็นคนที่มีการศึกษานะครับนั่นคือผลที่ว่าทำไมเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับอพยพไปยังมาดีนะอัลลอฮ์จึงได้สั่งนะครับว่าเวลาจะตอบโต้พวกที่เขามีความรู้และพัฒนงในเชื้อสายเนี่ยให้ใช้วิธีการที่ดีกว่าเหนือกว่านั่นคือผลที่ว่าทำไมเรื่องราวประวัติศาสตร์ของนบีต่างๆชุมชนต่างๆในอดีตเนี่ยที่เคยกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยจึงได้มีการกล่าวอีกครั้งหนึ่งในคัมภีร์กุรอานนะครับเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่านบีมุฮัมมัดที่พวกท่านอ้างว่าเป็นชาวอาหรับกะขะหยาบช้าปานเถื่อนไม่มีการศึกษาเนี่ย เรื่องราวที่มุฮัมมัดได้รับมาบอกพวกท่านเนี่ยนะครับพวกท่านรู้นบีมุฮัมมัดก็รู้และพวกท่านก็รู้ว่านบีมุฮัมมัดอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้และนบีมุฮัมมัดเนี่ยจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนดังนั้นประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับจึงถือว่าเป็นอายะจึงถือว่าเป็นอายะหมายถึงเป็นหลักฐานนะครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นสิ่งที่ยืนยันนะครับการมีอยู่ของอัลเลาะห์ตะอาลาผู้ทรงรู้อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับวันนี้นะครับเราก็จะพยายามเรียนรู้นะครับเรื่องของบรรดานาบีต่างๆนะครับอันนี้ก็ให้เราได้เห็นผมเคยแสดงมาแล้วนะครับว่านี่คือเชื้อสายของบรรดานาบีที่แสดงไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับในเมืองมาดีนะห์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดอพยพไปเนี่ยนะครับก็มีชนเผ่าเอาส์เผ่าคอสรอชเป็นชาวเยเมนที่อพยพหนีภัยน้ำท่วมเพราะเขื่อนแตกจากทางใต้ของคาบสมุทรอาหรับแล้วเป็นเผ่าใหญ่เข้ามาอยู่ในเมืองยะสริบมาอยู่แล้วนะครับก็ต่างฝ่ายก็ต่างไม่ยอมรับซึ่งกันและกันจนเลือกผู้นำไม่ได้นะครับมาเป็นเวลานานนับร้อยปีนะครับในที่สุดจะต้องมายอมรับให้ท่านนบีมุฮัมมัดไปเป็นผู้นำอันนี้เป็นชนเผ่าเอาส์กับคอสรอชนะครับซึ่งมาจากเยเมนขณะเดียวกันนะครับในชานเมืองยะสริบก็มีชาวยิวสามเผ่าคือลูกหลานนบียากุบอ่ะมันมีหลายเผ่านะครับแต่ว่าถูกพวกโรมันนะครับรุกรานทำลายแล้วก็อพยพหลบหนีลงมาทางใต้มาอยู่ในชานเมืองมาดีนะห์นะครับชาวยิวสามเผ่านี่ก็คือบานูดาดีดบานูกอยนูกอบานูกุไรซอนะครับคนเหล่านี้ก็มีอาชีพค้าขายนะครับแล้วก็ปล่อยเงินกู้แล้วก็คิดดอกเบี้ยแล้วคนเหล่านี้นะครับมีคำพีมีความรู้นะครับก็คือพวกนี้คือเป็นบันีอิสรออีดลูกหลานของนบียากูบแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้ในคำพีด้วยนี่คือสถานการณ์นะครับสภาพทั่วไปในเมืองมาดินะห์ที่เมื่อท่านนบีสัมเนี่ยอพยพไปแล้วท่านต้องเผชิญคือ 1. เผชิญกับคนที่กราบไหว้บูชาเทวรูป 2. เผชิญกับคนที่มีความรู้ในเรื่องคำพีเก่าแก่ก่อนหน้าคำพีกุรอานนะครับล้านที่3ก็คือกลุ่มชนมูนาฟิกคือผู้ที่ตลบตะแลงนี่คือสภาพการทั่วไปนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยอพยพไป